สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการชีป๊อปสเตจโชว์ครับเวทีนะครับจะเปิดกว้างให้กับวงการเพลงป๊อปไทยและศิลปินจากหลากหลายค่ายมาโชว์ใช่แล้วนะคะแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะมีการประกาศอันดับและรางวัลจาก T-POP Weekly Chart กันด้วยนะคะจากการรวบรวมคะแนนทั้ง3ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอสตรีมมิ่งค่ะการฟังมิวสิกสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็การโหวตจาก T-POP Application นั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะทาง Spotify Music Streaming App นะคะที่เขามีทั้งเพลงไทยแล้วก็รวมถึงเพลง International ให้เราได้เลือกฟังฟรีมากกว่า82ล้านเพลงด้วยตอนนี้ค่ะทาง Spotify เขามีแคมเปญสุดฟินนะคะอย่าง Spotify Magic Call ค่ะที่จะให้เหล่าบรรดาศิลปินแล้วก็บรรดาแฟนคลับได้มามีโมเมนต์ดีๆด้วยกันตอนนี้เขาเดินทางมาถึงวงสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นวงที่หลายๆคนรอคอยด้วยนั่นก็คือ 4EVE นั่นเองนะคะเย้ yeah! แต่ว่าก่อนที่ 4EVE จะได้ไป Magic Call ขอพาไปชมโมเมนต์ดีๆที่ฮีลหัวใจและฟิลมันใช่มากๆของ Three Man Down แล้วก็ชาวเมืองกันอีกรอบมี VTR มาให้ได้ชมกันค่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่ฮิวใจมากๆเลยนะคะดีใจกับทั้งตัวศิลปินแล้วก็ตัวแฟนๆด้วยนะคะและเวลาของ Lucky Fans ทั้ง24ท่านก็มาถึงแล้วนะคะเพราะว่าเราจะทำการ Magic Call กันในวันที่11กันยายนซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ค่ะที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของ Tip of Stage หรือว่าจะเป็นทางช่องทางโซเชียลมีเดียของ Spotify ก็ได้ค่ะและชาวตีป๊อปนะครับผมอยากให้เตรียมเสียงกรี๊ดไว้ดังๆเลยนะครับผมเพราะเตรียมพบกับปรากฏการณ์นะครับผมคอนเสิร์ตขนาดใหญ่นะครับผมใจกลางกรุงนะครับผมกับชีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสติวัลนะครับพบกับโชว์จากฟิลิปปินส์นะครับผมชีป๊อปกว่า100ชีวิตเลยนะครับมีพื้นที่นะครับผมให้ถ่ายรูปนะครับมีร้านค้านะครับผมจากศิลปินของค่ายเพลงต่างๆมากมายเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าสะดวกมากๆเลยครับโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะกับ T-POP Concert Festival ของเราค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29แล้วก็วันที่30ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะเขาเริ่มจำหน่ายบัตร Early Bird แล้วนะแล้วก็บอกเลยว่า Early Bird เนี่ยได้ราคาพิเศษด้วยนะคะวันที่9ถึง11กันยายนนี้แค่3วันเท่านั้นไปจับจองกันได้นะคะที่ www.theconcert.comนะคะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook Fanpage ของ T-POP Stage Show ค่ะแล้วมาร่วมนะครับผมสนับสนุนศิลปิน T-POP นะครับผมให้เติบโตนะครับผมและสร้างปรากฏการณ์ T-POP ไปด้วยกันนะครับและโชว์นี้นะครับผมจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมนะครับผมมากถึง6โชว์เลยนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับผมและมีความหลากหลายมากมายเลยนะสำหรับโชว์แรกผมบอกเลยครับโชว์นี้นะครับผมเป็นซิงเกิลเดบิวต์เลยนะครับจากน้องดอมนะครับเป็นศิลปินน้องใหม่นะครับจากค่าย XOXO Entertainment นะครับผมพี่ดาวพร้อมไหมครับพร้อมมากค่ะเชื่อว่าคนดูก็พร้อมแล้วเหมือนกันชีป๊อปสเตจ Let's Show และนี่คือดอมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ครั้งก่อนเนี่ยเขามาเขายังบอกเลยกระซิบแบบพี่เซนผมเนี่ยวันหนึ่งผมจะมาเป็นศิลปินเต็มตัวใช่คราวที่แล้วเขามาในฐานะเทรนนีของ XOXO Entertainment ใช่ไหมถูกต้องคราวนี้มาในฐานะของศิลปินเต็มตัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดอมก็รู้สึกดีใจครับแต่ว่ารู้สึกไม่ได้ต่างอะไรมากนะครับของแชร์แล้วก็เขาเรียกว่าความตื่นเต้นมันน้อยลงแล้วเพราะว่ารอบนั้นมันเป็นครั้งแรกเลยเงี้ยก็แบบอะไรก็ใหม่ไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมใช่นั้นเราพูดถึงเพลงแรกในชีวิตของเราหน่อยดีกว่ากับเพลงที่ชื่อว่าข้อสอบเห็นบอกว่าแต่งเองเขียนเองด้วยที่มาที่ไปกับคอนเซปต์เพลงนี้ไปเอามาจากไหนคะมันเริ่มจากตรงที่แบบผม UED มันก็มีความคิดเข้ามาในหัวเหมือนนึกถึงตอนที่รอสอบอะไรเงี้ยผมลังเลว่าคำตอบไหนอ่ะมันคือคำตอบที่ถูกกันแน่ดูมันแบบมีคำตอบที่ถูกหลายอันอะไรเงี้ยผมก็เลยลองเอามาเปรียบกับความรักที่ผมเคยผ่านมาเหมือนแบบเราเคยไปแบบเป็นตัวเลือกหนึ่งของเขาแต่ว่าเราก็ยอมที่จะแบบรออยู่ตรงนี้อยากจะบอกเขาว่าแบบยังรออยู่นะไม่ว่าเธอจะไม่เลือกเราอะไรเงี้ยเราก็ยังจะรออยู่ตรงนี้เสมอประมาณนี้ครับเรื่องของเพลงเนี่ยเขียนเองแบบคอนเซ็ปต์ก็มาจากตัวเองแล้ว MV ล่ะคะเรื่องเราจะเป็นเหมือนที่เราแบบคิดไว้ไหมครับผมก็ MV ก็แบบได้พี่จีนเป็นผู้กำกับครับผมก็พี่จีนเขามีความแบบว่าเอาตัวผมอะไปใส่ใน MV ด้วยส่วนนึงแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่คือก็จะมีความแบบผมทำเพลงอยู่กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าชอบตรงที่แบบเพลงมันเศร้าใช่ไหมแต่ว่าใน MV เนี่ยมันไม่ได้แสดงฉากที่เราแบบเศร้าเลยครับมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเราแฮปปี้กับคนที่เรารักอยู่แต่ว่าเพลงอะมันเศร้ามันเลยทำให้เราแบบทำให้คนที่ดูอาจจะแบบจินตนาการว่าแบบเฮ้ย
ตอนที่เศร้ามันจะเป็นยังไงนะทั้งที่แบบใน MV ที่เห็นเนี่ยมันดีมันมีแต่ฉากดีๆเฮ้ยคนลุกเหมือนกันนะแปลกดีอ่ะมันทำให้เราไม่ดิ่งจนเกินไปด้วยนะมันคอนทราสต์กันด้วยนะในความรู้สึกพอปล่อยออกมาแล้วได้ดูไหมว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็แบบดีๆครับดีมากเลยด้วยแบบส่วนนึงเรามีนางเอก MV คือพี่ไมค์โฟอีฟเนี่ยใช่มันเลยทำให้แบบเอ้ยคนที่ชื่นชอบพี่ไมค์เขาก็แบบมาดูพี่ไมค์ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจมากๆที่พี่ไมค์แบบมาเป็นนางเอก MV ให้อะไรเงี้ยครับใช่แล้วได้ข่าวว่าดอมเองก็จะไปร่วมงานกับเราด้วยกับ T-Pop Concert Festival ใช่ครับเตรียมเพลงอะไรไว้แล้วเรียบร้อยหรือยังคะเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วมี2เพลงครับผมมีโชว์พิเศษมั้ยโชว์พิเศษโชว์พิเศษเหรอพี่เดี๋ยวต้องไปดูในนั้นดีกว่าบอกไม่ได้เอาไว้ถ้าอยากรู้ไปที่คอนเสิร์ต T-POP นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดอมฝากผลงานหน่อยดีกว่ารับชมรับฟังในทางช่องทางไหนบ้างครับฝากทุกคนนะครับที่แบบเพิ่งได้ยินเพลงข้อสอบวันนี้นะครับถ้าชอบก็อยากให้ลองกลับไปฟังดูนะครับในช่อง XOXO Entertainment นะครับแล้วก็จริงๆผมก็มีเพลงรายการชื่อเพลงว่าแฟนกันวันเดย์ด้วยนะครับก็เผื่อทุกคนยังไม่เคยฟังก็แบบก่อนเขามาของรายการใช่ก็อยากให้ลองไปฟังกันดูนะครับเผื่อจะชอบนะครับผมขอบคุณครับโอเควันนี้ขอบคุณดอมมากๆขอบคุณดอมมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและช่วงต่อไปนะครับตอนนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับผมมาย้อนวัยกันนะครับไปกับเกสโนวานะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลย T-POP Stage Let's Show และนี่คือเกสโนวาสวัสดีครับมาในรูปแบบของอีกลุคที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแปลกตามากครับผมบอกเลยผมชอบเพลงเขามากเปิด MV มามีไรเดอร์ด้วยแปลกมากใช่ชอบมากเลยครับผมถามพี่ดีกว่าเกสโนวาครับกลับมาที่ป๊อปสเตจโชว์ครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นเหมือนเดิมครับรู้สึกอลังการแล้วก็เป็นรายการที่เราแบบรอคอยที่จะมา มีเพลงใหม่อะไรยังไงแล้วก็ต้องมาที่นี่อยู่แล้วครับจะบอกว่าเพลงอนุบาล นี่ก็คือเป็นหนึ่งในซิงเกิลจากอัลบั้ม Thailander ด้วยที่มาคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้คืออะไรคะก็จริงๆเพลงอนุบาล นะเราพูดถึงแบบว่าอย่างพวกเรานี่แหละคือมีอายุกันมาเยอะแล้วใช่ไหมเยอะในระดับนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเวลาถึงอายุเยอะขนาดนี้แต่ว่าเวลาเสียใจโศกเศร้าเนี่ยก็ยังแบบร้องไห้ฟูมฟายเหมือนเป็นเด็กอนุบาลกันอยู่เลยอย่างเงี้ยประสบการณ์เยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะแบบไม่เสียใจอ่ะถูกต้องค่ะใช่เลยใช่เลยแล้วก็ MV ไม่กี่บอกเปิดมาคือเหมือนเป็นการ์ตูนเลยอ่ะ อยากรู้ว่าที่มาแล้วก็คอนเซ็ปต์ของ MV คืออะไรคะพวกเราอยากจะแบบย้อนวัยตัวเองเนาะแบบเมื่อตอนที่เราเด็กๆเป็นอนุบาลก็จะมีพวกการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ญี่ปุ่นพวกเนี้ยเป็นแบบไอ้มดดำมดแดงเนาะแบบแมนเป็นแบบฟิลแบบเป็นฮีโร่อ่ะคือในนั้นเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไงแล้วเป็นเราเป็นชุดนี้เลยเราเป็นวายร้ายคอยบงการพวกตัวกิกกี้อ่ะเป็นตัวแบบลูกน้องที่แบบดำที่มันเป็นแบบลูกน้องอะไรเงี้ยเราแบบลุยแบบไปสู้พระเอกอะไรรู้เลยนะฮะดูบดแดง V1 V2 มามีกิกกี้แบบนี้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวสุดท้ายค่ะให้ฝากผลงานเพลงนี้หน่อยกับเพลงอนุบาลค่ะครับเกสโนวานะครับก็เพลงอนุบาลครับผมก็เป็นเพลงที่สนุกนะครับสำหรับใครที่แบบมีความโศกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแบบตั้งแต่เด็กจำได้ว่าแบบเฮ้ยอกหักกี่ทีก็ไม่จำสักทีนะครับมาฟังเพลงอนุบาลนี่ครับแล้วคุณจะเข้าใจในตัวคุณมากขึ้นครับผมค่ะสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะพี่คะครับผมก็สามารถติดตามนะครับผมพวกเราได้ทาง Facebook นะครับผม /thegesnova เลยนะฮะหรือว่าทาง IG อยู่ทุกคนก็ @gesnova มาได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆ Gesnova มากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับและช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมจะได้เจอกับซิงเกิลล่าสุดจากซาร่าซาโลราฟีเจอริงกันกับเซนหยาบด้วยแล้วก็รวมถึงซิงเกิลที่2นะคะจากหนุ่มๆ Proxy ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ T-POP Weekly Chart ของเราอันดับที่23จนถึงอันดับที่14จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะและนี่คือซาร่าซาโลราและเซนหยาบค่ะสวัสดีครับเพลงนี้จบไปนะครับกับเพลงเอาใจลงไปเล่นถามหน่อยดีกว่ามีที่มาหรือคอนเซปต์ยังไงบ้างครับก็ตามชื่อเพลงเลยค่ะคือล่าเคยมีประสบการณ์ความรักแบบเนี่ยเอาใจลงไปเล่นมันจะมีกิมมิกอยู่คำหนึ่งว่าเป็นโค้ชต้องอย่าลงเล่นในสนามไม่งั้นจะเจ็บเองทุกทีเลยอะไรเงี้ยก็แล้วหายเจ็บยังยังค่ะอันนี้คือชีวิตจริงล้วนลอกมาเลยนี่เราต้องแบบตอนเนี้ยตอนแบบเขายังไม่รู้ตัวตั้งตัวไม่ทันตอนนี้นะซาร่าบอกพี่เอาบีทมาแทงหนูพี่อย่าถามหนูแบบนี้ก็ตามชื่อเพลงค่ะแล้วก็ไปพรีเซนต์มาร่วมงานด้วยเนาะตอนแรกก็ฟังเดโมกับพี่ๆในทีมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะเพลงนี้ร้องคนเดียวมันน่าจะไม่สมบูรณ์แน่ๆเลยต้องหาคนอื่นมาร้องพี่เซนต์เป็นหนึ่งในเสียงในหัวที่ล่าแบบฟึบขึ้นมาท่อนนี้มันต้องพี่เซนต์เสร็จปุ๊บติดต่อไปปุ๊บ
แค่วันเดียวเขาส่งเดโมตัวเองกลับมาแล้วหนูเอาอันนั้นเลยผมฟังเดโมที่พี่พัดเนาะพี่พัดส่งมาให้แล้วแบบผมแบบโหเพลงนี้มันดีมากๆเลยแล้วก็ด้วยความที่แบบน้องสาวผมเป็นเอฟซีซาร่าเขาไวรัลมากช่วงนี้เอาคือรู้แล้วน้องสาวมาเขาให้รับไม่ใช่ไม่ใช่เราอันนี้คือน้องสาวล้วนอันดับแรกอันดับแรกอันดับแรกชอบเพลงก่อนชอบเพลงก่อนชอบเพลงแล้วผมก็เพิ่งบอกก็ถามน้องว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนนี้เข้ามารู้จักเขาไหมอ๋อซาร่าไงพี่เต้ไม่รู้จักได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าอันดับ2คือน้องสาวใช่โอเคนะเอาน้องซาร่าบ้างล่ะพอมาร่วมงานกับเซนรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไม่เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะทำไมอ่ะทำไมฮะเพราะว่าเราพูดถึงแรปเปอร์เราก็จะรู้สึกว่าเขาต้องเดินมาแล้วเขาต้องโยตลอดเวลาแน่แต่ว่าตัดมาที่พี่เซนใช่ใช่ตัดมาที่พี่เซนคือวันนี้ค่ะเราชื่อเขาเนาะเซนหยาบเซนหยาบแต่สุภาพมากเสียทรงเลยนุบนิบมากงงมากแต่ว่าเป็นอะไรที่ดีค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่เซนเป็นคนคุณภาพคนหนึ่งค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเสียงของซาร่ามันทำให้แบบผมฟังแล้วจำเลยฟังเสียงซาร่าครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหเสียงมันติดหูมากเลยวะจำเลยอืมใช่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเราได้ร่วมงานกับคนเก่งร้องเพลงเก่งอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบขยับไปขั้นนึงด้วยอะไรครับใช่แต่เก่งทั้งคู่เลยนะทั้งสองคนคือเก่งมากลงตัวมากเลยจริงๆถูกต้องครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากผลงานหน่อยดีกว่านะครับรับชมรับฟังในทางช่องทางไหนบ้างครับของซาร่านะคะก็ติดตามได้ในค่ายมาเลยเซิร์ช YouTube นะคะ MAR เนาะแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มให้ติดตามก็ Facebook IG TikTok ชื่อว่าซาร่าสกอร์ซาโลล่าแล้วก็ฝากติดตามเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ของพี่ๆในค่ายน้องๆในค่ายด้วยก็ฝากติดตามด้วยค่ะในค่ายมาส่วนของผมก็สามารถติดตามผลงานได้ในช่องทาง YouTube เลยครับชื่อช่องว่าเซนหยาบ Instagram Facebook TikTok ทุกอย่างทุกช่องทางทุกช่องทางได้พูดก๊อปมาเลยเอาวันนี้ขอบคุณทั้งซาร่าแล้วก็เซนหยาบมาเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชว์ต่อไปนะครับผมซิงเกิลนะครับที่2สุดละมุนนะครับผมจากหนุ่มๆพ็อกซี่นะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้ว T-POP STATE LET'S SHOW และนี่คือพ็อกซี่เอ้ยโยพ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพ็อกซี่ครับกลับมา T-POP ครับรู้สึกยังไงกันบ้างดีกว่าดีใจมากๆเลยครับผมคือเราเนี่ยก็ตั้งตารอเลยว่าเมื่อไหร่ที่เรามีซิงเกิล2เนี่ยเราก็จะมาที่ T-POP Stage เลยครับผมโอ้ดีใจนะครั้งก่อนบอกว่าเดี๋ยวพวกผมมากันแน่นอนแล้วพวกผมก็มากันแล้วก็มาตามสัญญาจริงๆนะคะมาพร้อมกับเพลงที่ชื่อว่าคนไม่คุยขอตัวแทนสักหนึ่งคนคนไม่คุยคืออะไรที่มาจากอะไรคะจริงๆแล้วสำหรับเพลงคนไม่คุยใช่ไหมครับเราก็ยังคีปคอนเซปต์คนคลั่งรักเหมือนจากซิงเกิลที่ผ่านมาครับผมแต่ว่าด้วยความที่โอเคเราปรับลุคให้โตขึ้นแล้วเนี่ยคนไม่คุยก็จะแบบมีมาดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบอาจจะเป็นคนที่คุยไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากจะแบบขอข้ามสเต็ปลองไปเป็นแฟนกันเลยได้ไหมอะไรเงี้ยไม่คุยแล้วเป็นแฟนเลยใช่เราไปขอเขาเลยแล้วกันอยากรู้เลยว่าคนคลั่งรักอยากเป็นแฟนแล้วเนี่ยใน MV มันเป็นยังไงคอนเซปต์ครับอ๋อซึ่งใน MV นะครับคืออย่างที่ทุกคนได้เห็นไปตอนแรกนะครับพวกเราจะมีโปรเจคเตอร์ซึ่งโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะพาดูดพวกเราไปในโลกอีกโลกนึงครับผมซึ่งในโลกนี้เนี่ยเราแต่ละคนพ็อกซี่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมทำที่เป็นตัวของตัวเองครับในแต่ละเฟรมซึ่งยังไงก็ต้องให้แฟนคลับไปมันตีความได้หลายแบบครับผมใช่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะตีความยังไงครับแต่ผมได้ข่าวว่าพวกคุณกำลังจะมีงานแสดงกันใช่ไหมบอกได้ไหมนี่บอกได้ไหมวันที่12กันยายนนี้นะครับพวกเราก็จะมีภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเรานะครับชื่อว่า My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนครับผมใช่ก็เข้าทุกโรงภาพยนตร์นะครับทั้งเมเจอร์แล้วก็ SF ครับผมนะไปติดตามกันได้เลยเห็นเขาร้องเพลงแล้วเห็นเขาเต้นแล้วไปดูเขาบนจอภาพยนตร์ด้วยก็แล้วกันนะคะถูกต้องครับแล้วก็ได้ข่าวว่า Proxy เองก็จะไปร่วม T-POP Concert Festival ของเราด้วยเตรียมโชว์อะไรไว้เป็นที่เรียบร้อยหรือยังคะมีโชว์พิเศษอะไรแบบจะแพรมๆบอกเราได้ไหมเรียกได้ว่าทุกโชว์ที่พวกเราเตรียมมาคือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับก็คือเตรียมเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเพื่อแฟนๆงาน T-POP Confest เลยครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากผลงานกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ขอฝากซิงเกิลที่2ของพวกเราด้วยนะครับกับเพลงคนไม่คุย Silent Mode ครับผมก็สามารถรับชม MV ได้แล้วทาง YouTube นะครับเพียงพิมพ์คำว่า Proxy นะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงพวกเราได้ทุกช่องทาง Streaming Platform เลยครับผมก็โซเชียลมีเดียนะครับเราก็มี Instagram Twitter Facebook TikTok แล้วก็ YouTube นะครับเพียงพิมพ์คำว่า proxy.official นะครับโซเชียลมีเดียส่วนตัวเราก็มีนะครับก็เพียงพิมพ์ชื่อเราแล้วก็ .proxy ครับเย้ฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยถูกต้องครับขอบคุณทาง proxy มากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่วน
ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับเพลงสากลเพลงแรกจากไบรท์แล้วก็รวมถึงโชว์เพลงคัมแบ็กจากน้องแอลลี่ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ T-POP Weekly Chart อันดับที่13จนถึงอันดับที่4จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยและนี่คือไบรท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีมากแบบว่าเท่ๆซึ้งๆซึ้งๆเท่ๆนะฮะเอาถามดีกว่ากลับมาทีป๊อปสเตจโชว์ครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับไบท์โอ้ดีใจครับดีใจมากๆเลยครับจริงๆคิดถึงเวทีนี้มากๆเลยแบบว่าได้แต่รอว่าแบบเฮ้ยเพลงออกแล้วเมื่อไหร่จะได้มาอะไรเงี้ยวันนี้ได้มาแล้วแฮปปี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลง Lost and Found เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงสากลเพลงแรกของไบรท์เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเพลงสากลเพลงแรกด้วยแล้วก็เหมือนเป็นซิงเกิลเดี่ยวในฐานะศิลปินเพลงแรกเลยก็ได้ครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นพี่ดาวขอถามเรื่องของที่มาแล้วก็คอนเซปต์ของเพลงนี้หน่อยที่มาของเพลง Lost and Found นะครับเรากำลังพูดถึงความทรงจำความทรงจำหนึ่งที่เราเคยมีในอดีตที่มันเป็นความทรงจำที่แบบดีกับเรามากๆมีความหมายกับเรามากๆแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างมาทำให้เราไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยซึ่ง Lost and Found ก็คือเหมือนเป็นการที่เราแบบลืมความทรงจำแบบนั้นไปบางทีมันก็หายไปแต่พอมันมีอะไรที่มันทำให้เราคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยครับเราก็ฟาวความทรงจำนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ Lost and Found มันเศร้าแต่มันก็ยังมีแอบมีความสุขในความเศร้านั้นเนาะใช่ใช่มันเป็นแบบมันเป็นเรื่องดีๆที่เราไม่ได้อยากลืมแต่พอเราคิดถึงมันก็เศร้าที่แบบมันไม่ได้มีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนี้เขาอินมากอ่ะแต่เขาพูดน้ำตาเขาคอไปด้วยอ่ะเพราะว่าทุกๆอย่างสตอรี่ที่แบบมาเป็นเพลงนี้ก็คือเป็นเขาหมดเลยที่เป็นคนคิดความ creativity ต่างๆ MV มากเลยครับไบรท์ครับผมชอบ MV คุณมากโอ้ยขอบคุณครับมันเหมือนแบบเป็นหนังสั้นให้เราดูเลยอ่ะ MV ดีมากครับคือเราตั้งใจมากๆเลยว่าเราอยากให้ MV นี้มันแตกต่างคือเราอยากให้มันดูเป็นคล้ายๆเหมือนมีความเป็นมิวสิกฟิล์มอะไรเงี้ยจากที่ได้เห็นใน MV กันทุกคนน่าจะได้ดูแล้วใช่อ่ะถามบ้างดีกว่าว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ยังไงบ้างมีโอกาสได้ทำตั้งแต่เฟรมเปล่าเลยครับหมายถึงว่าเราเริ่มตั้งแต่ว่าเราอยากจะเล่าอะไรบ้างเพลงนี้เราอยากจะมีเมสเสจอะไรให้มันไปถึงคนฟังเราอยากจะให้เพลงนี้มันออกมาเป็นสีประมาณไหนเราอยากจะได้ดนตรีฟิลไหนคือพอเราได้โครงทั้งหมดแล้วเราก็เหมือนมีการรีคูดคนเข้ามาว่าเอ๊ะใครที่เหมาะจะมาโปรดิวซ์เพลงนี้ใครที่เหมาะจะมาแต่งเนื้อเพลงใครที่จะเหมาะมาทำ MV ให้เราหรือว่าแม้แต่ว่าใครที่จะมาเป็นนางเอก MV อะไรเงี้ยคือทุกอย่างเรามีส่วนร่วมเข้าไปทั้งหมดเลยเหมือนเป็นงานที่เราได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในทุกๆอย่างสุดท้ายเดี๋ยวให้ใบฝากเพลงนี้ฝากผลงานถึงคุณผู้ชมได้เลยค่ะได้ครับฝากด้วยนะครับ Lost and Found ครับผมสามารถรับชมได้ทาง YouTube ของ GMM TV Records ได้เลยครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเพลงใหม่ครับผม12กันยายนี้นะครับเพลงระหว่างทางครับเป็นผมฟิชเชอริ่งกับต้าหนึ่งครับผมก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube ของ GMM TV Records เช่นกันครับติดตามไปทั้ง2เพลงเลยนะครับต้องไปฟังนะครับเขาร้องเพลงพอจริงๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณใบมากๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับใบครับและตอนนี้นะครับโชว์คัมแบ็กสเตจนะครับผมจากแอลลี่พร้อมอยู่แล้วนะครับผม T-POP Stage Let's Show